กันที่กระทรวงมหาดไทยนะครับในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกับบ่นนะครับเรื่องของงบประมาณในการป้องกันน้ําท่วมโดยงบเนี่ยถูกดึงไปอยู่ที่สทออนอชอนะครับซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําให้มหาดไทยทํางานยากขึ้นจะสร้างฝ่ายสักอันยังทําไม่ได้เลยโดยปอพเนี่ยที่มหาดไทยดูแลเหลือแค่เป็นการบรรเทา โดยเตรียมที่จะมีการเจราจาและพูดคุยเรื่องนี้กันใหม่นะครับที่อาคารรัฐสภาค,ครับในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการลงพื้นที่น้ําท่วมครับว่าการช่วยเหลือต่างๆในเรื่องอาหารเวชภัณฑ์ที่พักพิงและเครื่องมือเครื่องจกักรที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้ยืนยันว่าพร้อมและจะระดมผลเข้าไปในจังหวัดเชียงรายซึ่งจะหนักหน่อยเพราะมีโคลนหรือดินที่เข้าในบ้านต้องเร่งทําความสะอาด เอาออกมาให้หมดก่อนแห้งและถ้าเป็นดินเหนียวเจ้าะยากส่วนการช่วยเหลือวันนี้นายกเรียกประชุมตั้งศูนย์บัญชาการแห่งชาติเรื่องภัยพิบัติน้ําท่วมส่วนข้อสั่งการที่ตนได้รับจากนายกมาตั้งแต่12กันยายนก็คือเร่งเข้าไปสํารวจความเดือดร้อนและให้กระทรวงมหาดไทยนําเสนอเรื่องบัญชีเป็นรายครัวเรือนว่าแต่ละครัวเรือนจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องของเม็ดเงินและมีแนวทางมาตรการอยู่แล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยที่กํากับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคนายกก็ได้สั่งการมาให้ตนไปให้นโยบายกับทางคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งให้หาวิธีช่วยเหลือเยียวยาเช่นค่าไฟค่าน้ําในพื้นที่ประสบภัยถ้าไม่ต้องจ่ายเงินในเดือนกันยายนได้ก็ทําเลยถ้าทําไม่ได้หรือผิดกฎอะไรก็จะลดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าและน้ําประปาของประชาชน ทางนี้กําลังเร่งประชุมคณะกรรมการอย่างเร่งด่วนฉะนั้นเรื่องการเยียวยาจะดําเนินการเต็มที่นายอนุทินบอกว่าเรื่องการป้องกันต้องยอมรับว่าในพรบรทั้งหลายเรื่องของการวางแผนป้องกันอุทกภัยจะอยู่ที่สํานักงานทรัพ,พยากรน,น้ําแห่งชาติหรือสอทอนอชอดังนั้นกระทรวงมหาดไทยเรื่องงบป้องกันถูกตัดหมดเลยคงต้องมานั่งคุยกันใหม่สำหรับงบประมาณปี69 ถ้าไม่ให้ทําเรื่องการป้องกันก็ต้องไปอัดงบป้องกันที่สทรนชและต้องเพิ่มองค์คาพยพต่างๆให้ทําเรื่องป้องกันได้โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้หนักไปที่บรรเทาแล้วเพราะเรื่องการป้องกันถูกดึงอํานาจออกไปหมดเลยการสร้างฝายสักแห่งยังสร้างไม่ได้เลยในที่ประชุมวันนี้จะต้องหยิบเรื่องนี้มาหาหรือเพราะเป็นกฎหมายก่อนหน้าที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารก่อนหน้ารัฐบาลชุดที่แล้วด้วยซ้า นายอนุ้นทินบอกว่าในพื้นที่ริมแม่น้ําโขงหนองคายและนครพนมผู้ว่าได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศก็จะมีเงินทดรองในการเยียวยาช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอการอนุมัติใดๆถ้าวงเงินใช้หมดไม่พอก็ทําเรื่องขยายเหมือนเชียงรายที่ดําเนินการก่อนหน้าและนายกให้ความเห็นชอบส่วนเรื่องเงินชดเชยความเสียหายจะมีเกณฑ์อยู่ถ้ามีความเสียหายบ้านเรือนคาดว่าประมาณ49,000บาทย้ำว่าง,งบประมาณเพียงพอ แต่จากนี้ต้องหาวิธีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซาก mm. เนื่องจากมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ต้องพูดคุยเจรจากับต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่หลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง